วันนี้จริงๆแล้วพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เราเรียกได้ว่าเป็นตัวแปรสําคัญของในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เหมือนกันเขาไปพบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะ17 นาฬิกาไปพบแต่ว่าก่อนหน้านั้น16 นาฬิการอเอกธรรมนัสพบกับพลเอกประวิตรไปกราบลาไม่ถึงไปก่อนใช่ค่ะก็คือมันเหมือนเป็นช่วงเวลาก็คือ16 นาฬิการอเอกธรรมนัสพรรคเศรษฐกิจไทยนำคณะเข้าไปพบกับพลเอกประวิตรถัดมาประมาณ17 นาฬิกากลุ่มพรรคเล็กเข้าไปพบและหลังจากนั้น18 นาฬิกาโดยประมาณก็คือกลุ่มพรรคเล็กเขามานัดคุยกับกลุ่ม16เพราะว่าที่พบเนี่ยเฉพาะกลุ่มพรรคเล็กแต่กลุ่ม16เนี่ยที่ร้านอาหารจะมีคุณพิเชษฐ์ เสถียรราชวานเนี่ยนั่งหัวโต๊ะไปด้วยซึ่งในวงที่พูดคุยกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อเขาบอกว่าพลเอกประวิตรก็ได้มีการกำชับนะพรรคเล็กให้ช่วยลงมติสนับสนุนรัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างพร้อมเพรียงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเขาบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าคะแนนมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ยังไงให้มันเกาะกลุ่มไปให้มันใกล้ๆกันเถอะแกนนำพรรคเล็กที่เข้าพบกับพลเอกประวิตรนะคะก็เขาบอกกันหลายคนที่ถามเมื่อวานที่ไปเขาบอก5 นาทีเท่านั้นเองนะที่ไปพบเนี่ยให้ใช้เวลาสั้นๆแล้วก็หลายคนที่เพราะว่าปกติเขานัดเมื่อวานนี้ฉันไปที่ร้านอาหารแถวย่านวิภาวดีตอนแรกนัด6 โมงเราก็ไปตั้งแต่5 โมงนิดๆนะคะครับเอามากันแล้วทำไมไปเร็วจังพบแล้วหรอบอกใช่ประมาณ5 นาทีแล้วหลายคนก็แบบว่า5 นาทีโดยประมาณ 3-4 คนพูดตรงกันน่ะ5นาทีนี่พลเอกประวิตรฝากฝังขอให้โหวตนี่ก็หมดเวลาแล้วนะก็พลเอกประวิตรอาจจะเป็นคนที่พูดสั้นๆจะกระชับได้ใจความไงครับการเข้าพบครั้งนี้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าขอให้พรรคการเมืองขนาดเล็กนั้นสนับสนุนรัฐบาลในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็พลเอกประวิตรก็ขอให้ทุกคนลงคะแนนเท่ากันนะเท่าๆกันแล้วก็บอกว่ามีการสอบถามคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคกับคุณคถาเทพด้วยว่ามีปัญหาอะไรครับอันนี้ใน5นาทีเขาบอกว่ามีการถามตรงนี้ด้วยนะคะโอ้คุณกันเร็วมากเลยใช่เขาบอกมีปัญหาอะไรไหมในการลงคะแนนแต่ว่าทั้ง2คนก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปกับพลเอกประวิตรนะคะมันหมดเวลาก่อนไงคุณส่วนนายแพทย์ระวีมาชมาดลเขาได้มีการสอบถามพลเอกประวิตรเหมือนกันว่าพรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัสนั้นตกลงจะลงคะแนนยังไงครับครับพลเอกประวิตรบอกว่าไม่รู้สิจะโหวตยังไงก็เรื่องของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเพราะว่าตัวเองไม่เกี่ยวหรอกนะครับหลังจากที่บอกว่าพบกันแล้วที่มูลนิธิป่ารอยต่อเนี่ยเข้าไม่ได้นะสื่อมวลชนไม่สามารถเข้าไปสังเกตการได้แล้วก็มีรายงานข่าวว่าการที่จะเข้าไปพบพลเอกประวิตรเนี่ยอุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างเนี่ยต้องถูกเก็บเอาไว้ก่อนไม่ได้มีการถ่ายภาพหรืออะไรภายในที่จะออกมาเผยแพร่ได้ครับคือเข้าไปต้องเหมือนอาจจะเก็บไว้ก่อนเก็บอุปกรณ์สื่อสารห้ามพกเข้าไปพบติดตัวห้ามบันทึกภาพห้ามบันทึกเสียงระหว่างพบและพูดคุยกันโอ้นี่ระบบการรักษาข้อมูลความลับนี่คุ้นๆเหมือนเคยฟังพี่ๆสายทหารเล่าให้ฟังนะครับแต่เขาไม่ได้ไปคุยกับรัฐมนตรีไงเขาไปคุยกับระดับผู้บังคับการทหารนะฮะแหมกลุ่ม16เขายืนยันครับบอกว่ายังไม่ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลนะครับคือหลังก่อนหน้านั้นร้อยเอกธรรมนัสเขาไปแล้วไงหลังการเลือกตั้งซ่อมที่ภารกิจถือว่าล้มเหลวนะฮะของพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับกลุ่ม16ยังสวนทางบอกว่ายังไม่ออกนะครับยังไม่ถอนตัวแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวด้วยใครโหวตสวนต้องมีเหตุผลนะครับเมื่อวานนี้เขามีการทานข้าวกันต่อกลุ่ม16กับหัวหน้ากลุ่ม16คุณพิเชษฐ์เสถียรราชวานไปทานข้าวนะครับคุณพิเชษฐ์พูดถึงรัฐมนตรีที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไงทั้งพลเอกอนุพงศ์ที่มีชื่อ คุณชัยวุฒนาคมานุสรคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณนิพนธ์บุญยามณีคุณจุติไกรเลิกแล้วก็คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์คุณจุรินทร์เนี่ยมาเพิ่มชื่อเป็นทีหลังนะแต่ว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตก็สอบถามกันเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์กันได้ว่ามันมีปัญหามันมีนัยยะอะไรทางการเมืองซ่อนอยู่หรือเปล่าเป็นเคลื่อนไหวอะไรมีไปผลประโยชน์อะไรไหมซึ่งคุณพิเชษฐ์ก็ยืนยันอย่างนั้นนะคะไปฟังเสียงกันค่ะไม่มีเรื่องผลประโยชน์เรื่องแต่เป็นแนวทางเป็นมาตรฐานในอนาคตว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีในอนาคตเนี่ยท่านจะต้องบริหารประเทศดันมือสะอาดสามารถตรวจสอบได้นี่เป็นขั้นสุดท้ายที่ฝ่ายการได้ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเป็นแนวทางประชาธิปไตยเลยและครั้งนี้นะผมถือว่าประชาชนให้ความสนใจมากเพราะมีถึงยมท.1เนี่ยไม่เคยมีเลยที่พวกเราเน้นไปเรื่องว่าเอ๊ะทำไมมีท่านอนุพงศ์มาด้วยอ้าวอยู่ๆโผล่ในเรื่องของท่านรองนายกจุรินทร์ลักษณะวิเศษเอ้าท่านอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ถ้าเป็นรองนายกก็ข้าวของมันแพงขึ้นเนี่ยก็ฝ่ายค้านนี่ก็จ้องที่อย่าพิพายอ่ะท่านต้องชี้แจงว่าเหตุที่ท่านถามไม่สามารถควบราคาได้เพราะอะไรส่วนคุณพีรวิทย์ที่ยืนอยู่ข้างซ้ายของคุณพิเชษฐ์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะว่าจริงๆแล้วการพบเมื่อวานเนี่ยกลุ่มพรรคเล็กไม่ได้ขอเข้าพบนะแต่พลเอกประวิตรเชิญเข้าไปพบแล้วก็บอกว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยกลุ่ม16เองเนี่ย
ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็บอกว่าพรรคเล็กเองจะไม่ย้ายค่ะไปอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสตอนนี้คือยังไม่มีนะเพราะว่าถ้าจะไปเนี่ยก็คงจะไปทั้งหมด16เสียงถ้าจะไปอยู่ด้วยนะคะไม่ไปก็ไม่ไปทั้งหมดไปก็คือไปทั้งหมดค่ะถ้าณปัจจุบันณวินาทีนี้เลยไม่มีครับถ้าจะแตกไปอยู่กับผู้กองธรรมนัสก็ไปทั้ง16เสียงครับแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่ไปทั้ง16เสียงครับนั่นมันเรื่องราวในอนาคตครับอันนี้เราเอาเฉพาะประเด็นในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็จุดยืนของการยังคงอยู่ร่วมรัฐบาลหรือไม่แค่นั้นเองครับเมื่อวานนี้อย่างที่คุณดาวีเล่าให้ฟังครับนอกจากกลุ่ม16แล้วยังมีร้อยเอกธรรมนัสที่ไปพบกับพลเอกประวิตรด้วยกรณีกลุ่ม16นี้เขาบอกว่าพลเอกประวิตรเชิญไปนะขอเข้าพบไม่ได้เข้าพบต้องรอเชิญเข้าไปพูดคุยกันแต่ร้อยเอกธรรมนัสก็ไปเหมือนกันไปก่อนช่วง4โมงเย็นคุณผู้ชมไม่ได้เข้าพบพร้อมกันไปในทำนองว่ากลับลาะนะครับขอออกจากพรรคร่วมรัฐบาลแบบชัดเจนแล้วทีนี้ประกาศชัดเจนแล้วก็จะไปรวมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้น16เสียงจากพรรคเศรษฐกิจไทยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่าก็จะเป็นกลุ่มก้อนที่น่าสนใจน่าจับตามองว่าจะโหวตอย่างไรภาพที่เห็นนี้ไม่ใช่ภาพเมื่อวานนะคะเป็นภาพที่ไปสวัสดีกันก่อนหน้านี้ที่มีพลเอกวิทย์ยังคงอยู่แล้วก็ไปด้วยกันอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าภาพที่จะถูกเผยแพร่เนี่ยเป็นภาพที่น่าจะต้องแบบได้รับการอนุญาตก่อนหรือเปล่าว่าการที่จะเข้าไปพบเนี่ยจะมีอุปกรณ์สื่อสารหรือไปถ่ายเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีการพูดคุยกันเป็นการภายในนะคะซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากการสอบถามส.ส.หลายคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ความเห็นหรือว่าไม่ได้พูดอะไรมากนะแค่บอกไปกราบลาบางคนเขาบอกว่าก็ไปสวมกอดพลเอกประวิตรด้วยนะซึ่งพลเอกประวิตรเองก็บอกว่าเหมือนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำงานต่อไปแล้วก็เข้าใจถึงเหตุผลที่แยกตัวออกจากรัฐบาลตรงนี้ไปนะคะส่วนรายละเอียดการพูดคุยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะเป็นคนให้ความเห็นแต่เพียงผู้เดียวซึ่งก็หลังจากที่ออกมาจากมูลนิธิป่าลอยต่อก็ยังไม่ได้มีใครติดต่อร้อยเอกธรรมนัสได้ครับเพราะว่าเนี่ยยังปิดโทรศัพท์อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ที่สำคัญคือร้อยเอกธรรมนัสเขาพูดในลักษณะว่าเขาไม่ปฏิเสธว่าการอภิปรายครั้งนี้มันจะต้องพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแต่ว่าในเรื่องของการยกมือโหวตลงมติใครจะไว้วางใจไม่ไว้วางใจใครเนี่ยมันต้องดูที่สาระสำคัญในการอภิปรายเพียงแต่ว่าพอส่งสัญญาณมาว่าครั้งนี้จะต้องพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีหลายคนก็นึกถึงสมรภูมิเดือดครั้งเก่าที่เคยผ่านมาที่ถึงกับทำให้ร้อยเอกธรรมนัสต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าจะเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกหรือไม่ไปดูสิ